ึ้นมาจากของของไปอย่ามายุ่งบุ้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 งเอ้าตายแล้วเหรอเมียกูไม่สนใจฉันจะรอพี่ที่หน้าร้านทุกวันเลยนะมึงอย่าชอบใครดิไอ้เหี้ยมึงแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะถ้ามึงไปไกลนะขอดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวย้ำกันอีกทีว่ารายการหนอนหนังรีวิวถ้าใครจะมาดูโปรดทำใจเพราะพูดตรงยกตัวอย่างเช่นไอ้น้องคนนั้นที่กำลังนั่งดูอยู่ถือถ้วยมาม่าหน้าเหี้ยมากเราก็จะบอกเลยว่าน้องหน้าเหี้ยมากวางก่อนเลยนะวางถ้วยมาม่าลงก่อนกำลังจะแดกวางก่อนเออวางก่อนอย่าพุ่งฟังก่อนฟังฟังก่อนใช่เดี๋ยวพุ่ง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 เพราะคลิปนี้แม่งตลกมากอันเหรอใช่ยังไม่รู้เลยกำลังซุดอย่างนี้ได้เลยโอเคมาวันนี้เรื่องอะไรครับพี่ท็อปมันเดย์ไม่ใช่วันนี้เรื่องเบบี้ไดรเวอร์จากพ่วงกับใครครับเอ็ดการ์ไรท์เด็กขับรถชื่ออะไรเด็กขับรถเบบี้ไดรเวอร์เด็กส่งรถเด็กขับรถอะไรเงี้ยเกี่ยวอะไรแท็กซี่ครับแท็กซี่เป็นเด็กขับรถพูดถึงความรู้สึกกันเลยดีกว่าชอบมากเขาบอกว่าหัวใจของหนังอยู่ที่ซีนเปิดเย็ดแค่ซีนเปิดกูก็ใจจะวายไอ้เหี้ยหนังเป็นหนังที่แม่งเล้าตลอดเวลากิมมิคของเรื่องคือพระเอกแม่งเป็นคนขับรถเว้ยแล้วขับรถทำภารกิจให้พวกโจรไปปล้นธนาคารเอางี้กันพูดง่ายๆเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกเทคอเวคาร์นึกออกไหมแบบขับรถหนีอ่ะเว้ยเด็กขับรถหนีอ่ะแล้วพระเอกเป็นคนที่ขับรถเก่งเหี้ยเออตั้งแต่ฉากแรกเราจะเห็นลูกหมูมันเป็นเสียงเฮี้ยแล้วในหนังเนี้ยมันจะมีโมเมนต์ความรักด้วยพี่เออชอบชอบเลยอินกับความรักตรงนี้ใช่เป็นหนังดูง่ายไหมดูง่ายมากมันแล้วเป็นหนังที่ดูง่ายแต่ไม่โง่ใช่ดูง่ายแต่ไม่โง่ประเด็นนึงนะบางทีเราดูหลายเรื่องมันวิ่งดูง่ายปิดสมองต้องปิดสมองดูถึงจะสนุกเรื่องนี้เฮ้ยแม่งดูง่ายแถมยังมีอะไรให้เล่าด้วยใช่มีชั้นเชิงมีอะไรให้เล่าท้ายเฮ้ยสนุกดีมันมีอะไรเราคิดอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นหนังดูง่ายโง่ๆไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วแอคชั่นก็สนุกเออหนังเงี้ยทุกครั้งที่พระเอกแม่งดิฟรถกูจะเอ้ยเหมือนนั่งอยู่ในรถด้วยเลยอยากไปดู 4D เลยเออมันมีน่าจะมีเนาะอีกอย่างนึงผู้กำกับคนนี้แม่งสไตล์เขาชัดเจนเออสไตล์ชัดเจนชัดเจนอ่ะเราไปดูเราจะไม่ได้หนังแอคชั่นเฉยๆอ่ะเราเป็นเหมือนหลายเรื่องไปดูชอนออฟเดอะเดย์มันจะมีความเป็นตลกร้ายหน่อยๆนะเขาจะมีความตลกเป็นของเขาอ่ะใช่มีสไตล์ชัดเจนและสนุกนั่นแหละไปนั่นเลยดีกว่าเรื่องสั้นไม่พูดหน่อยอ่ะที่พูดแล้วโอเคเรื่องสั้นสนุกเหมือนกันเลยชอบเหมือนกันเป็นเรื่องสั้นที่หล่อที่สุดเท่าที่เคยทำมาเสียงคนนี้แม่งหล่อสุดแล้วลองไปฟังมันช่างเป็นเรื่องที่แสนจะปกติในแวดวงอาชญากรที่จะใช้ชื่อปลอมเบบี้คือฉายาของตีมผีมือฉมังผู้ที่ไม่เคยมีใครไล่เขาทันในยามที่เขาอยู่หลังพวงมาลัยแต่เมื่อเสียงเรียกของหัวใจทำให้เขาอยากวางมือจากอาชีพที่ไม่มีวันจะวางมือได้ความมันส์ในแบบของเอ็ดการ์ไรท์จึงเริ่มต้นขึ้นใน Baby Driverนั่นเนื้อเรื่องก็คือเบบี้นะในเรื่องมันบอกชื่อเบบี้มันเป็นโค้ดเนมเป็นโค้ดเนมเรื่องนี้ก็คือว่าอยากมีโค้ดเนมว่าเบบี้แต่มันเหมือนจะใช้ตัวชื่อแทนไปเลยเบบี้เนี่ยเป็นเด็กขับรถให้ตำรวจให้โจรให้โจรเอาเป็นนี้แล้วกันก็คืออยู่ในแก๊งแก๊งโจรอะไรยี้ซีนแรกมาเลยอย่างที่พี่บอกหนังทุกเรื่องเนี่ยซีนเปิดใช้คำว่าซีนเปิดพุ่งกับหลายคนให้ความสำคัญนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ให้ความสำคัญแล้วเปิดอย่างเงี้ยไม่ถูกเพราะเอากูเล่าให้ฟังโดยความที่เริ่มขึ้นมาเราจะเห็นเด็กคนนึงเว้ยขับรถแดงๆมาจอดเราจะรู้ว่าไอ้เหี้ยนี่ชอบฟังเพลงมากฟังเพลงนั่งอยู่คนเดียวแม่งก็เคาะก็คือเราจะมีเคาะรถมีอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เพลงว่าเบลบัตทอมในระหว่างที่ส่งเพื่อน3คนในฉากเริ่มต้นจะมีโจร3คนเข้าไปบนธนาคารเราก็จะเห็นแล้วไอ้เบบี้นั่งรอมันก็เคาะเคาะเคาะไปเรื่อยคืออย่างเขาไม่ได้ไปเน้นตรงนั้นเลยนะไม่ได้เป็นที่ปล้นเขาไม่ได้เป็นที่ปล้นเลยเขาเน้นที่ตัวพระเอกเนี่ยใช่ระหว่างที่มันนั่งรอคนปล้นเนี่ยมันก็ฟังเพลงอะไรไปเรื่อยพี่ชอบนะชอบที่เวลาเห็นพระเอกมองแล้วเขาให้เรามองเท่าที่พระเอกเห็นแล้วเราจะเห็นโจรแม่งยิงกู้บ้านอยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่ตัดตรงนั้นเลยเขาให้เราอยู่กับพระเอกไงได้เราเขาเรียกว่าอินกับนิสัยพระเอกมันนิสัยพระเอกไม่ปกติมันเป็นเพลงตุ่มตุ่ม
ถึงตึงอะไรของมันหนังเรื่องเฮียนี่อย่างนึงมันเหมือนมิวสิกวิดีโออ่ะในแง่ที่ดีนะที่ดีเพราะว่าจังหวะทุกอย่างแม่งยิงปงยิงปืนแม่งเคาะเหี้ยอะไรมึงเข้ากับจังหวะเพลงหมดเลยพี่กําลังจะบอกว่าเขาตั้งใจหนังเรื่องนี้เขาตั้งใจให้ตัดจังหวะรับกับเพลงเลยมันเป็นลองเทคเยอะมากเลยอ่ะใช่ไม่อย่างงี้พี่มองว่าอย่างงี้พี่มองอย่างงี้คำว่าจังหวะเข้ากับเพลงเนี่ยหมายถึงว่าสังเกตว่ามันจะมีจังหวะตัดที่ช่วยเข้ากับเพลงด้วยแล้วก็มีลองเทคด้วยพี่พูดรวมๆว่าเขาตั้งใจให้มันจังหวะเข้ากับเพลงเลยอารมณ์มันเหมือนเขียนเพลงอ่ะมันเอาเพลงวางไว้ก่อนแล้วเขียนตามเพลงนึกว่าไม่เขียนสกรีนเพลงตามเพลงเข้าไปเป็นสังเกตได้เลยแม่งทุกอย่างทุกการกระทำแม่งจะลงจังหวะหมดเลยแม่งบ้าว่ะโคตรบ้าเลยด้วยพระเอกตัวแรกๆจริงๆก็ยังไม่ได้มีบทพูดอะไรมากมายให้เรารู้ถึงตัวละครพระเอกว่าพระเอกเป็นคนรักเสียงเพลงมากรู้แค่ว่าพระเอกเป็นคนที่ขับรถเก่งมากรักเสียงเพลงมากนั่นแหละแล้วคราวนี้ก็เพื่อนก็กลับมาแล้วก็พาแล้วก็หนีตำรวจเป็นซีนแอคชั่นแอคชั่นใหญ่ๆเลยที่หนีอยู่พักนึงอ่ะซีนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเอาง่ายมันเออมันไอ้เหี้ยมันอ่ะเออสุดท้ายก็ไปเปลี่ยนรถไปเปลี่ยนรถไปเปลี่ยนรถแล้วคราวนี้ก็พาไปพอกลับมาปุ๊บก็จะมีตัวจอห์นเบอร์เทลคนนึงคือพันธิเชอร์นะคนนั้นก็จะเขาเรียกว่าเหมือนกวนกางขาไอเด็กเฮี้ยนี่เด็กเกียนๆแล้วมึงกวนตีนทำไมไม่พูดเลยวะทำไมมึงไม่อะไรเลยวะอะไรก็เลยมาถามมากวนตีนอะไรอย่างนี้คือมันเป็นความกวนตีนเป็นตลกของเขาตอนนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเออตรงเนี้ยมันจะมีกลุ่มแก๊งอยู่นะโดยที่นำโดยเควินสเปซี่ก็คือด็อกเป็นด็อกเออเรียกด็อกนั่นแหละก็คือเป็นคนเหมือนวางแผนเป็นคนแบบเขาเรียกเป็นเจ้าของจ็อบอ่ะเป็นเจ้าของจ็อบอ่ะที่มาจ้างในพวกนี้ใช่เขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้ทีมเดิมตลอดเลยเขาจะเปลี่ยนยกเว้นอีเบบี้คนเดียวยกเว้นเบบี้คนเดียวจะเป็นคนขับของกูคนเดียวอะไรอย่างนี้เรื่องแรกๆก็ให้เรานี่แหละให้เราได้รู้จักกับตัวละครพวกนี้โดยมีตัวเหมือนจะเป็นตัวหลักตัวนึงก็จอห์นแฮมก็คือตัวบัดดี้กับดาริเป็นคู่รักกันจะจูจีอยู่ดีตลอดเวลาจะมีซีนิดนึงก็คือเบบี้ไปซื้อกาแฟกำลังจะพูดเลยว่าเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นลองเทคชัดๆคือสำหรับพี่เนี่ยลองเทคในคัทตอนเริ่มเนี่ยยังถือว่าไม่นับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีลองเทคอย่างซีที่ซื้อกาแฟเนี่ยนี่ลองเทคตั้งแต่เดินไปซื้อกาแฟยังกลับมานี่มันจะอารมณ์มันจะเหมือนมิวสิคอลกำลังจะพูดเหมือนกึ่งมิวสิคอลแล้วนะมันจะเต้นไปด้วยอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยเข้าจังหวะไปด้วยทุกอย่างไม่มีจังหวะหมดเลยคนดูเนี่ยน้องๆเวลาเห็นเนี่ยถ้าใครไปดูเราจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งไหลสบายเนาะแต่รู้ไหมเบื้องหลังนั่นคือคิวหมดเลยนะคำว่าลองเทคคือทุกอย่างมีคิวไหลมาเจอมอไซค์ไม่ว่าจะเดินง่ายๆใช่ไหลมาเจอมอไซค์ก็ต้องบึ้นบึ้นจังหวะที่กล้องรับพอดีมีคนแบกไม้มาคนแบกไม้ก็ต้องเดินพอดีให้พระเอกรอดการลองเทคมันคือจังหวะมันเลยตำรวจเดินมาด้วยจำได้ตำรวจก็ต้องเดินมาถึงตรงนั้นในจังหวะนั้นพอดีนะพอดีมีนางเอกเดินผ่านไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องจังหวะใช่ทุกอย่างลองนึกภาพขณะที่ถ่ายทุกอย่างมันต้องมาจังหวะที่กล้องผ่านไปพอดีหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปโดยที่เบบี้เนี่ยคุยกับด็อกว่าเอ้ยงานนี้จบได้ไหมอะไรอย่างนี้ด็อกมันก็ให้ประมาณว่าเอองานหน้าแล้วกันเนี่ยตอนเนี้ยพี่เพิ่งรู้ว่าอ๋อที่เบบี้ทำอยู่เพราะใช้หนี้ใช่ด็อกมันบอกว่าเหลืออีกจ็อบหน้าแล้วกันหมดหนี้แล้วหมดหนี้จ็อบหน้าสุดท้ายนายก็จะเป็นอิสระประมาณนั้นตอนนี้ก็กลับไปคราวนี้ไปเห็นชีวิตที่บ้านของเบบี้ก็มีพ่อคนนึงเอาเป็นพ่อบุญธรรมใช่ไม่ใช่พ่อแท้ๆเป็นพ่อบุญธรรมคนนึงที่เขาเรียกหัวหนวกหัวหนวกเป็นใบ้ใบ้หัวหนวกอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นว่าชีวิตประจำวันของเบบี้นี่ก็คือมันชอบไปอัดเสียงคนรอบข้างทุกอย่างมาทำเป็นเพลงระหว่างนั้นก็เปิดเพลงคอไปเรื่อยๆเนี่ยที่ชอบอย่างนึงหนังเรื่องนี้มันไม่ให้เรารู้จักพระเอกครบหมดในครั้งแรกมันจะเป็นค่อยๆนะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วก็ไปรู้ว่าอดีตพระเอกได้เคยประสบอุบัติเหตุพ่อกับแม่ทะเลาะกันตอนขับรถอะไรงี้ทำให้มันมีเสียงอื้อในหูเป็นแบบเป็นอะไรวิ่งเสียงวิ่งในหูเหตุผลมันก็เลยคือเอาฟังมาใส่ตลอดเวลาเปิดเพลงตลอดเวลาเพื่อที่จะได้กบเสียงในพวกนี้หายไปอะไรงี้มันก็มีเหตุผลอะไรของมันเหมือนเป็นโรคหูอื้อนั่นแหละช่วงนี้ก็ลองเทคเหมือนกันอยู่ในห้องอะไรงี้ก็สวยดีแหละก็เข้าใจใช้บางทีนิดๆหน่อยๆผมก็ชอบนะว่าไปหลังจากนั้นด็อกก็ให้มาทำงานใหม่จากที่ตกลงกันไว้จ็อบสุดท้ายที่ด็อกบอกนั่นแหละพอมาทำงานนี้ปุ๊บก็ได้เจอกับคนใหม่โจรเซตใหม่ก็มีแบทก็คือเจมี่ฟ็อกไอ้คนดำแล้วก็ไอ้ตัวประกอบอีก3คนนะนี่ละกันมีอินเตอร์เฟซด้วยใช่ชอบอย่างนึงคือเจมี่ฟ็อกเนี่ยเล่นดีชิบเป๋งเป็นคนดีเลยเนี่ยตัวเจมี่ฟ็อกเนี่ยพี่โอ้โหเกียรติอ่ะเล่นดีว่ะ
ล้วเล่นดีเล่นดีมันมีความอย่างนี้อย่างคือมันตลกด้วยมันมีความตลกด้วยเป็นตัวตลกเป็นตัวโจ๊กเป็นตัวโจ๊กคนตีนคนตีนแต่แม่งตอนน่ากลัวแม่งก็น่ากลัวนุ้ยคือตัวแบบนี้เราจะไม่รู้เลยมึงจะทำอะไรต่อไปวะมันเป็นเหมือนโจรที่ผีเข้าผีออกอ่ะเฮ้ยน่ากลัวมันจะมีมุมที่มันโหดอยู่คือรู้เลยว่าหลังไปขู่ได้มันขู่คนได้ทุกคนมันจะเห็นเบบี้แล้วมันขัดหูขัดตาอารมณ์มันไอ้เหี้ยนี่แม่งเหมือนไม่ได้ฟังอะไรนี่ในเนี้ยมันจะมีซีนนึงที่ในหนังเขาก็จะไม่ให้ฟังว่าด็อกพูดอะไรเว้ยใช่เขาจะให้พระเอกว่าฟังเพลงอะไรได้ยินเสียงด็อกแค่แบบไอ้เหี้ยมันแทบไม่ได้ยินอ่ะนี่ขนาดเห็นในเทเลอร์มาแล้วนะนั่นแหละหลังจากนั้นก็พากันไปทำมันมีมุกนึงกูชอบอย่างนึงที่มันจะมีไอ้เอเชียคนเอเชียคนนึงแม่งเขาสั่งให้มันไปเอาหน้ากากฮาโลวีนไมเคิลมามันไปเอาไมเคิลไอ้เนี่ยออสตินพาวเวอร์เออมันชื่อไมเคิลเหมือนกันตัวนักแสดงนะเออก็ตลกดีก็ไปป้นนั่นแหละไปป้นรถส่งเงินรถส่งเงินทุกครั้งก่อนจะป้นไอ้ดำมันจะมีคำพูดปลุกใจให้คิดว่านั่นเป็นเงินมึงเป็นเงินของแม่มึงมันเพิ่งไปป้นเราเมื่อวานแล้วที่สำคัญคือไอ้สองคนเนี่ยแม่งมันจะคือเขิมอ่ะเนี่ยใส่หน้ากากเออเนี่ยตลกเนี่ยตลกแม่งคือเขิมอะในคำพูดที่แม่งเหรอมึงคือเขิมแล้วเหรอเนี่ยเออนั่นแหละเอาก็พากันไปอีกว่าเขาไม่เคยเล่าไอ้การเข้าไปปล้นเลยปล้นยังไงบ้างทำอะไรบ้างไม่เคยมีหลบด้วยนะเออไอ้เบบี้ขับหลบมาให้เราเห็นเรากับเบบี้สองคนใช่มันมีสาเหตุหลายๆครั้งสังเกตว่าเขาไม่ให้ไปโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเบบี้ไม่ได้อยากทำด้วยไม่ได้อยากทำเออก็คืออัปมาเป็นคนดีฮะอาเป็นคนดีคือไม่ค่อยชอบงานอย่างนี้อยู่แล้วสุดท้ายก็สำเร็จต้นมามีไอเอเชียพลาดลืมลูกซองไว้ในรถก็เลยเก็บซะและรถนั้นก็เอามาให้เบบี้จัดการอีกใช่ด็อกบอกงานสุดท้ายใช่ไหมถ้างั้นก่อนจบงานสุดท้ายก็เอารถไปเคลียร์ละเอารถเอาศพไปเคลียร์มานั้นแหละก็เลยจบกันแล้วเบบี้ก็ทิ้งเขาเรียกว่าไอ้โทรศัพท์เลยจะมีโทรศัพท์อันนึงที่ไว้ติดต่อกับด็อกอะไรอย่างนี้ทิ้งเลยจบกูตัดขาดกับมึงจริงๆก่อนหน้าที่จะมารับจ็อบที่2เจอไอ้ดำเนี่ยมันมีช็อตที่ไปนั่งร้านกาแฟโบแล้วเจอนางเอกแล้วรอบนึงช่วงระหว่างนั้นก็เจอกับนางเอกใช่ก็จะเหมือนฝันเหมือนกันนะแบบนางเอกเดินร้องเพลงเข้ามาก็เห็นว่าสองคนนี้รักเสียงเพลงเหมือนกันอะไรอย่างนี้นางเอกเป็นสาวบริการเด็กเซิร์ฟเป็นเด็กเซิร์ฟเราจะรู้บุคลิกคืนนางเอกเป็นคนเฟรนลี่มากเจอพระเอกครั้งแรกนั่นก็ชวนคุยเลยชวนคุยคุยชอบเพลงอะไรอ๋อชอบเพลงไม่ใช่เหรอเอ้ยแอบสัตว์เสียงฉันด้วยเอามาเล่นด้วยมาพูดเลยเนี่ยไอ้โมเมนต์แบบเนี้ยเขาให้เรารู้สึกว่าเชี่ยมึงน่ารักจังวะมึงลอยไปแล้วใช่ไหมเนี่ยน่ารักจังวะสะเด้ออันนี้ผมจะรู้สึกแบบมันจะปั้นๆ นิดนึงมันจะดูแบบเฮ้ยเหมือนลาลาแลนนิดนึงอะตั้งแต่ที่แบบหนังมันคนละโทนกันนะแต่มันจะดูแบบเฮ้ยเดินร้องเพลงเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมาคุยกับพระเอกเอามาเล่นอะไรเงี้ยมันจะดูแบบละครนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยแหละก็คือมันเป็นนิสัยของเขาอ่ะคราวนี้ก็เราจะรู้เลยว่าพระเอกมันชอบอ่ะมันจะมีกิมมิกนึงที่ส่งผลต่อมาเจอตอนที่2ก็คือมันถามว่าไอ้ตัวนางเอกเนี่ยอยากทำอะไรมันบอกจริงๆแล้วอ่ะความฝันของมันอยากมีรถสักคันนึงสปอร์ตที่ไม่มีวันซื้อได้ขับไปเรื่อยๆฟังเพลงเพลินๆมันก็เลยมาถามอีกครั้งว่าอยากจะทำงั้นจริงๆไหมเพราะประมาณว่าฉันก็อยากทำกันเหมือนกันประมาณนั้นอะไรอย่างนั้นเนาะเหมือนจั่วแล้วไม่ขับรถแล้วไงตอนนี้พระเอกเข้าใจว่าไม่ขับรถแล้วช่วงนั้นก็พระเอกก็กลับมามีโมเมนต์กับนางเอกมาเจอนางเอกพาไปดินเนอร์พาไปอะไรหนังเรื่องนี้ไม่ใช้เทปคาสเซ็ตมันก็เป็นอะไรน่ารักดีคราวนี้ด็อกเนี่ยก็มาเจอตอนที่ไปดินเนอร์ดินเนอร์นั่นแหละก็แบบเอ้ยแฟนสวยดีนี่ว่านายคิดว่าการที่ฉันบอกว่าจ็อบสุดท้ายหมายถึงเราต้องเลิกกันใช่ไหมไม่ใช่นะนั่นคือนายหมดหนี้แล้วหลังจากเนี้ยมันจะคือกำไรนายจะรวยก็บังคับนั่นแหละคือเหมือนหลอกเด็กอะนี่บังคับมาขับรถเบบี้มันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นสำหรับผมมันเด็กมันเด็กจริงๆอะหัวใจมันจะเพชรมากอะบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดพองไปซะทุกอย่างอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียมันก็กลายว่าไอ้ตัวนี้มันก็มีอยู่ประมาณมิติเดียวอะไรอย่างนี้ทุกอย่างก็จะดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยมองแง่ดีอะอะไรอย่างนี้แต่คนเกลียดไม่ลงหรอกไอ้คาแรคเตอร์แบบนี้ช่วงระหว่างนี้ด็อกก็มาเจอแล้วก็เลยต้องกลับไปทำงานใหม่มันเอาแฟนมาขู่ไงใช่แฟนนายสวยนี่อย่าทำให้เขาเสียโฉมซะล่ะเออประมาณนั้นจะรับไหมล่ะอะไรอย่างนี้ไงก็ขู่ไว้พอมาคราวนี้ก็ไปรับงานต่อไปก็คือกลับมาเจอกับแบทอีกแล้วแบทคนเดิมเพิ่มเติมคือดาริงดาริงคนเก่าดีคนเก่าแต่ว่าไม่เคยร่วมทีมกันมาก่อนอะไรนี่เป็นงานที่จะต้องไปเอาอาวุธอะไรประมาณนั้นคืออย่างนี้มันปล้นไปรษณีย์ก่อนแต่
ต้องไปอาวุธเองครั้งนี้นั่นแหละเพื่อจะมาปล้นไปรษณีย์นั่นแหละประมาณนั้นไอ้ตัวแบทเนี่ยยังรำคาญหน้าเบบี้อยู่ที่มันขันลูกหูลูกตาเหมือนไอ้เด็กๆ เกียนคนนึงมึงทำเป็นเก๋เป็นเก๋าอะไรเงี้ยแล้วมึงมานั่งฟังเพลงไม่สนใจมันขันลูกหูลูกตาว่ะไอ้เหี้ยคือครูคนดำไอ้เหี้ยมึงเข้าใจมั้ยอ่าอารมณ์ประมาณนั้นแล้วมีตัวบัดดี้เนี่ยผมชอบอย่างนึง2ตัวเนี่ยไอ้แบทกับบัดดี้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบมึงมีอะไรเล่นเนาะบัดดี้เนี่ยเข้าไปนั่งคุยฟังเพลงด้วยเฮ้ยฟังเพลงของใครของควีนช่วงนี้พี่จะรู้สึกว่าบัดดี้ดูเป็นมิตรกว่าแบทซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็รู้ว่าตัวร้ายคือใครใช่ไหมคือบัดดี้แหละหลังจากนั้นก็เลยพากันไปเอาอาวุธเอาอาวุธอาวุธจะเกิดเหตุการณ์พลิกล็อกขึ้นมาก็คือไอ้ตัวแบทเนี่ยไปสังเกตเห็นที่กองเฮ้ยสัญลักษณ์ตำรวจแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ล่อตะล่อมถามมันจะมีคนใส่หมวกแคปอ่ะหน้าคุ้นๆไหมมันสงสัยว่านี่คือตำรวจยิงแม่งยิงแม่งสงสัยว่าตำรวจใช่ไหมยิงแม่งเลยมันบอกว่าเนี่ยมันคือตำรวจช่างจำได้ช่างเคยโดนเข้าคุกแล้วจำได้ว่าเฮียนี่คือตำรวจกูไม่ยอมหรอกนะถ้าคิดว่าใครจะมาจับกูหรือกูจะมีความเสี่ยงที่จะโดนจับกูไม่เก็บมันไว้หรอกยิงแม่งก็ยิงทุกคนตอนนั้นก็เกิดชุลมุนกันทุกตลอดกันมาได้โดยไม่มีบาดแผลอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ฝั่งนู้นตายเลยนะฝั่งนู้นตายที่เจ้าของอาวุธอ่ะตายเกลี้ยงเลยหลังจากนั้นก็กลับขึ้นรถมาเบบี้มันก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดนิดนึงไม่ชอบนิดนึงอะไรอย่างนี้จนขับผ่านร้านที่นายทำงานอยู่นะฮะร้านเนี้ยหิวข้าวพอดีว่ะไอ้สัตว์ถึงแล้วข้าวไปแวะกินข้าวก่อนกินร้านเนี้ยเบบี้ไม่ยอมแวะแบบนิ่งไม่พูดพูดไม่ออกอะไรอย่างนี้ไอ้แบทเหมือนไม่ชอบขี้หน้าที่นี่อยู่นี่มึงไม่อยากแวะใช่ไหมมึงไม่อยากแวะกูแวะเอาดิมึงไม่อยากแวะกูจะแวะมึงไม่อยากแวะกูจะแวะมึงแวะเลยทำไมกูจะกินอะไรอย่างงี้ไงตาสายก็ต้องไปนะฮะแล้วก็นางเอกก็งงๆนิดนึงว่าทำไมเบบี้เจอแล้วเหมือนทำมันไม่รู้จักช่วงนี้เป็นซีนที่ผมชอบที่สุดเลยในเรื่องมันเป็นซีนที่ค่อนข้างกดดันอยู่มันอารมณ์มันจะเหมือนแบบไอ้เหี้ยทำไงดีวะทำไงดีวะไอ้เบบี้มันจะแบบนั่งนิ่งนิ่งไปเลยเหมือนเด็กทำเหี้ยอะไรไม่ถูกอ่ะอารมณ์เหมือนสไปเดอร์แมนตอนเจอไอ้วอลเจอร์ในรถอ่ะอารมณ์นั้นเลยเหมือนกันคล้ายกันเดโบรามาก็เอาอะไรมาสูงก็ไม่สนใจอะไรไอ้แบทบีด้วยตัวเล่นเพื่อนพี่คนเนี้ยเขาบอกว่าร้านเนี้ยเขาไม่อยากเข้ามันไม่อร่อยน้องว่าทำไมมันถึงไม่อยากเข้าเดโบราบอกเนี่ยก็ให้เพื่อนพี่แบบกรอกไปสิคะมีงอนๆหน่อยงอนๆไม่เข้าใจไงว่าทำไมแบทไอ้เบบี้ถึงไม่ทักมันโอ้โหมึงเห็นไอ้แบทนี่มันน่าจะแบบชัดเจนมากส่งรอยสักมันไหนมีแบบอะไรยิ่งคนยั่วบัดดี้ยั่วยั่วไอ้ตอนซีนยั่วบัดดี้นี่โอเคนะเนี่ยผมบอกแล้วคุยกันโอเคเจมี่ฟ็อกเนี่ยผมว่าแสดงดีมากเออไอ้ตัวละครที่เจมี่ฟ็อกเล่นเนี่ยนั่นรู้สึกได้ว่าเขาใส่สวักตัวเองเข้าไปเยอะเขาอินแล้วเขาใส่เพิ่มไปอีกอ่ะเออแล้วผมบอกว่ามันเป็นตัวที่น่ากลัวด้วยใช่มันตัวที่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันจะทำอะไรต่อไปแล้วมันทำให้รู้สึกว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันเจ๋งไปเลยอ่ะจริงๆแล้วเจมี่ฟ็อกเป็นพระเอกนะเหมือนจังโก้จังโก้อันเชนเราก็เห็นเขาเป็นพระเอกไม่ค่อยได้เล่นบทร้ายหรอกเขาเล่นบทร้ายก็ใช้ได้นะมันดีอยู่ก็เล่นได้หลายรูปแบบมันดีใช้ได้ช่วงนี้ผมช่วงที่แบบมันกระอักกระอ่วนมันอัดมันแบบทำอะไรไม่ถูกเฮ้ยผมชอบไอ้ช่วงเนี้ยใช้ได้เราจะไม่รู้ว่าแบทมันจะทำอะไรว่ามีเอาปืนขึ้นมาขู่แล้วมีอะไรด้วยอีกอย่างนึงคือไอ้แบทเราจะเดามันไม่ออกว่ามันจะทำเหี้ยอะไรต่อไปใช่เนี่ยมันจะเป็นคนที่แบบลูกผีลูกคนอ่ะอย่างนึงอันนี้พี่นิดนึงพกแว่นตา4อันเท่านั้นที่มึงพกอ่ะไอพอด3อันน่ะไอพอดนี่มันแล้วแต่มูดเขาคือแบบเฮ้ยวันนี้เรามีความรักไอพอดสีชมพูอันวันนี้แม่งอารมณ์แบบอยากเดือดเดือดไอพอดแบบอีกเพลงอะไรนี่เป็นกิมมิคของเขาไปคราวนี้ก็เห็นก็แอบส่งซิกเดี๋ยวตีสองเราไปเจอกันเดี๋ยวมารับอยากไปไม่ละไอแบบนั้นอ่ะไอที่คำพูดที่มันบอกไว้อ่ะขับรถไปเรื่อยๆเอาง่ายหนีไปด้วยกันอ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวตีสองเราจะหนีไปด้วยกันน่ารักนะเด็กเด็กอะไรเนี่ยพี่ถึงบอกว่าโมเมนต์ไอเบบี้กับเดบราเนี่ยคือเราจะพอเข้าใจอยู่ว่าเดโบราเนี่ยก็เบื่อการทำงานแบบนี้ส่วนเอกนี่ก็อยากจะหนีกับไออาชีพแบบนี้มันเป็นเหมือนคู่รักที่ชอบอิสระประมาณนั้นไม่ชอบมาทำงานประจำอยู่บนรถไปกับเสียงเพลงของเราแล้วกันอะไรประมาณนั้นเออพระเอกก็ส่งซิกตีสองเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วพอกลับไปปุ๊บคราวนี้ไอ้ด็อกบอกว่าเราต้องนอนเราต้องค้างกันที่นี่นะฮะเนี่ยกูความรู้สึกแบบไอ้เหี้ยช่วงนี้เหมือนหนังมันเปลี่ยนโทนอ่ะมันจะเหมือนหนังที่แบบกดดันเนี่ยทุกอย่างไอ้เบบี้แม่งก็พยายามย่องแอบไปคุยแอบไปย่องพอย่องออกมาแม่งมาเจอบัดดี้เฮ
มันผีเลยเหี้ยเดินดักหน้ารถอยู่ไปไหนเนี่ยกูระวังไอ้แบทคนเดียวก็จะแย่แล้วไอ้เหี้ยมาพักไอ้เหี้ยต้องขึ้นรถมาเลยไอ้แบทขึ้นรถมาเลยกูบอกเอ้ามึงไม่รอดแล้วเนี่ยผมแบบเสียวอ่ะเสียวแท้น่ะเออเนี่ยสนุกคุณลุงตรงว่าในกลุ่มเนี่ยเราจะระแวงที่สุดคือแบทแต่คือตอนนั้นอ่ะตัวบัดดี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันเหมือนกับลงเรือดำเดียวกับไอ้แบทแล้วใช่ๆๆคือมันมีอย่างนึงมันไปโกหกด็อกบอกว่าทุกครั้งที่เสร็จภารกิจปุ๊บเนี่ยจะต้องมีคนโทรมาหามันและพูดบานาน่าแต่วันนี้ไม่มีคนโทรมาบานาน่ากูเลยพี่เข้าใจว่าอย่างนี้นะพี่เข้าใจว่าไอ้รหัสบานาน่าเนี่ยเป็นรหัสการซื้อขายสำเร็จใช่กับคนขายอาวุธอ่ะใช่ไงก็วันนั้นมันไม่มีก็เลยถามว่าอ้าวแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นบอกมาสุดท้ายก็บอกเฮ้ยฝั่งนู้นยิงก่อนเชื่อเป็นโกหกจริงๆแล้วไอ้ตัวแบทมันโกหกก่อนเลยว่ามันเขายิงก่อนไอ้บัดดี้ก็เลยเหมือนตามน้ำตามน้ำตามน้ำไปตามน้ำไปจริงๆบัดดี้นี่เราจะเห็นการเดินทางของมันว่าตอนแรกมันก็ไม่ได้อยากจะทำอย่างนี้นะทำไปทำมามันเอ้ยกูต้องตามน้ำไปคราวนี้พวกเนี้ยก็เลยกลายเป็นอยู่ฝั่งเดียวกันกลายว่าหัวเดียวกับทีมเรียบเลยบัดดี้ไอ้เบบี้มันก็พยายามหนีออกไปก็หนีไม่ได้ไม่ได้กลายเป็นแม่งไปเอาเทปมาหมดเลยอ่ะไปแอบมารู้ว่าเนี่ยมึงแอบอัดพวกกูใช่ไหมตอนนั้นกูชิบหายแล้วแต่เราจะรู้ว่าไอ้เบบี้อ่ะไปทำไมการเล่นเฉยแต่ไอ้ตัวละครพวกนี้แม่งไม่เชื่อมันไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจมึงทำไมมึงการเล่นมึงการเล่นทำไมมึงไม่ make sense ไอ้แบทบอกว่ามึงเป็นคนที่โกหกได้โง่มากไม่ได้โกหกเนี่ยมันแอบตลกอยู่นะคือมันเอาเรื่องง่ายๆมาแอบตลกพี่ยังคิดตามเลยว่าถ้ากูพูดแทนเบบี้ได้กูจะเป็นพยานมันไม่ได้โกหกเราก็จะได้เห็นว่าเทปนึงของมันเนี่ยจะเป็นเทปของแม่เป็นเสียงแม่ร้องเพลงอะไรงี้อันนี้ก็หยอดไว้หยอดทิ้งเอาไว้อะไรงี้ไม่ได้อะไรมากหลังจากนั้นเบบี้ก็ต้องไปทำภารกิจไปยันเช้าเลยทั้งอื่นก็รอไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ล็อกเกอร์เลยโอ้ล็อกเกอร์เลยตอนนี้พี่โอ้เสียใจแทนพระเอกเลยอ่ะคือพระเอกตอนนั้นก็ต้องไปป้นอะไรงี้สังเกตดีนะไม่เคยเข้าไปดูอ่ะตอนที่เขาป้นอะไรนี่เราไม่เคยเข้าไปดูพระเอกก็ต้องไปจอดอยู่ไปจอดรอเหมือนเดิมคราวนี้มีการส่งซิทให้ป้าแก่คนนึงมันจะมีจังหวะตอนแรกใช่มันคุยกันกับป้านี้ประมาณว่าไอ้เบบี้มันจะขี้สงสารคนอ่ะป้าคนนี้มีลูกคนนึงใช่ไหมล่ะน่าสงสารใช่ไหมล่ะวันนี้ป้นก็เลยส่งซิทไปอย่ามายุ่งตอนนี้กูไปเรียกตำรวจมาอ้าวไอ้ป้าอีป้ามึงหาเรื่องเลยพระเอกอุตส่าห์ช่วยเนี่ยเบบี้อุตส่าห์ช่วยสัตว์เอ้ยเรียบร้อยตำรวจแม่งโดนยิงเลยตำรวจโดนยิงเลยเหี้ยแป๊บออกมาพอดีอันนี้ก็เลยพระเอกไม่ยอมขับรถแม่งชนเข้ากับไอ้รถไอ้นั่นข้างหน้านั่นเลยสรุปสุดท้ายแม่งไอ้แบทโดนแทงทะลุเหี้ยก็ตายแล้วมึงนะว่าไปก็ไม่คาดฝันดีเหมือนกันนะเขาหลอกเราได้ดีอย่างนึงเขาจะทำให้เราคิดว่าอันนี้ตัวร้ายหลักแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้ตัวต่อไปนี่แหละบัดดี้คือตัวร้ายหลักก็คือหลังจากนี้แต่จากที่มองว่าการตายของแบทเนี่ยมันเร็วก็จริงแต่ว่ามันไม่ทันตั้งตัวดีมันแบบเอ้าตายแล้วเหรอแล้วก็เราจะได้เห็นตำรวจไล่แล้วตำรวจไล่ปุ๊บคราวนี้วิ่งหนีดาริงโดนยิงตายพอดาริงโดนยิงเท่านั้นแหละเพราะว่ามันมีจังหวะนึงที่ทะเลาะกันในร้านกาแฟแบทมันเดานิสัยบัดดี้ไว้ไอตัวดาริงมันบอกว่าเขาเป็นคนรักฉันมากอย่าให้เขาเลือดขึ้นหน้ามึงจะนึกไม่ออกเลยว่าเวลาบัดดี้เลือดขึ้นหน้าที่มันตกเหงื่อเนี่ยพอดาริงตายกูเอาแล้วไอ้เหี้ยไอ้ออสการ์มันเลยกูเลยเอาแล้วไอ้เหี้ยไอ้ตัวบัดดี้มันจะยังไงวะไอ้สัตว์เอ้ยมันขึ้นไปยืนยิงเลยพี่พูดเลยไม่นึกว่าแม่งจะรอดตำรวจแม่งเฮ้ยผมบอกแล้วว่าถ้าต้องการให้บ้าบอให้สนุกเอาเอาเลยเนี่ยทำได้กูไม่ว่าเลยจะเห็นเลยฉากที่อยู่ในโรงโกดังเลยอ่ะยืนยิงกันอย่างนี้เลยบุ้ง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 เอาเลยทุกคนตายหมดมันไม่โดนสักกระสุนไม่โดนสักเม็ดเลยเอาเลยสนุกไอความไม่เมคเซนตรงเนี้ยพี่มองว่าในหนังเรื่องเนี้ยโอเคมันตั้งใจมันตั้งใจเขาตั้งใจแล้วเขาต้องการให้มันสนุกโอ้มึงเห็นแล้วนี่สตาร์ทรถอะไรขนาดไหนใช่ไหมมันบ้อสุดๆแล้วอ่ะมันสุดแล้วนี่ตั้งใจเขาตั้งใจแบบนี้เลยแบบนี้ผมไม่ลบคะแนนด้วยกูโอเคของเราเลยแล้วคราวนี้อ่ะดาริงตายบัดดี้แม่งเลือดขึ้นหน้าแม่งเพราะมึงเลยมึงผิดคนเดียวเลยไอ้เบบี้มึงตายคราวนี้กลายเป็นบัดดี้แม่งตามล่าตัวเบบี้ผมว่าหนังเรื่องนี้มีซีนไล่ล่าที่สนุกอ่ะเออโอ้มันอ่ะเปรียบเทียบกับเดนโนสนี่วิ่งเหมือนกันเลยท้ายพระเอกแม่งจะไปกลับไปหานางเอก
จะไปรักนางเอกอะไรงี้ไปเจอบัดดี้แม่งนั่งอยู่ในร้านเลยพี่เออเนี่ยเอาอีกแล้วหนังเรื่องนี้แม่งรู้จักความกดดันอ่ะไอ้ซีนเนี่ยพี่ก็แบบโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยกลับมาอีกแล้วไอ้สัตว์สักพักแม่งตำรวจมาอ้าวกูแอบดีใจนะแต่พอดีใจได้สักพักเอ้ยไอ้เบบี้ก็โจรนี่หว่าก็ได้ป่ะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยสุดท้ายแม่งก็ตำรวจก็ตายอะไรอย่างเงี้ยนี่ช่วงนึงพระเอกเนี่ยก็คือประเด็นที่ยังไปไม่ได้ต้องกลับไปเอาเทปของแม่เออเออมีช่วงนึงที่แบบว่าก่อนที่จะไปกันเนี่ยต้องไปเอาเทปแม่คราวนี้พระเอกก็กลับไปกลับไปเจอด็อกอะไรอย่างนี้ตัวเส้นเรื่องของด็อกเนี่ยผมยอมอย่างนึงตรงที่เราจะเห็นว่ามันขู่เบบี้ไปทั้งเรื่องแล้วจะมีความรู้สึกที่เหมือนไอ้เหี้ยนี่มันก็เป็นตัวร้ายตัวนึงเออสุดท้ายแม่เออมึงพลิกให้กูหน่อยนึงว่าเออตัวพระเอกเนี่ยก็เออมีคนรักนะอะไรงี้ด็อกเนี่ยในซีนที่ให้พระเอกไปเดินหยิบเทปแล้วตอนที่ด็อกตายเนี่ยความรู้สึกด็อกเหมือนพ่ออีกคนเหมือนพ่อเออเอาจริงๆแล้วถ้าเรามาเทียบจริงๆแล้วไอเด็กคนนึงที่พ่อแม่ตายไปแล้วมันเป็นคนหยิบยื่นโอกาสให้ใช่ด็อกเป็นคนชุบเลี้ยงเลยหมายถึงว่ายื่นโอกาสให้งานทำเราต้องคิดคิดมุมกว้างๆเราอาจจะดูเหมือนด็อกแม่งขู่อะไรไม่จริงแต่จริงๆแม่งมันเอาเลี้ยงมาน้อยคือมันมีของมีเงินมีอะไรทุกวันนี้ได้เพราะด็อกมันมีจังหวะหลายๆครั้งที่ด็อกมันโม้วีรกรรมของพระเอกอ่ะใช่ก็คือด็อกมันชุบเลี้ยงมาเออเหมือนชุบเลี้ยงมาแหละสุดท้ายด็อกก็เอาปืนลูกซองมายิงตายแทนช่วยตายแทนให้ตายแทนเบบี้ช่วงนี้ก็จะมีเบบี้กับบัดดี้ขับรถไล่กันในที่จอดรถอ่ะคือสุดท้ายเนี่ยมันดีมันดีเออก็ไปจะไปตกเหวอะไรกันตรงนั้นตกเออลานจอดรถอ่ะตรงนั้นอ่ะคิดว่าไอ้บัดดี้ตกลงไปแล้วตกรถลงไปแล้วสุดท้ายบัดดี้ไม่ยังอยู่อันนี้เห็นซีนแวบๆนิดนึงก็ออกมาจากรถทันอะไรเงี้ยอันนี้บัดดี้ยังอยู่โดนยิงกอกหูไปนิดสองครั้งตอนแรกกูคิดว่าไอ้เหี้ยแม่งหูจะหนวกปะวะสุดท้ายแม่งก็หายไปเออก็ดีหน่อยหลังจากบัดดี้ตายหนังก็ตัดเว้ยมารู้ตัวอีกทีก็คือตัวเดบลานางเอกขับรถพาพระเอกไปเรื่อยอ่ะใช่พระเอกสลบอยู่ตรงนั้นความรู้สึกตอนนั้นกูเหมือนอ้าวจบแล้วเหรอมันจะเหมือนหนังรอมคอมมากเลยถ้าจบตรงเนี้ยคู่รักสองคนหนีกันไปชีวิตสุขสันต์เฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยมันจะเหมือนหนังรอมคอมมากเหมือนกับอะไรวะไอ้อเมริกันพาอะไรเงี้ยจบไปอย่างนั้นสุดท้ายมีตำรวจประดับเฮ้ยเฮียยอมแพ้ก็ต้องพระเอกก็ต้องมายอมชอบคำนึงเบบี้มันพูดบอกว่าเธอสมควรได้อะไรดีกว่านี้มันพูดประมาณว่าที่นี่ไม่เหมาะกับคุณคือมันพูดประโยคที่แบทเคยพูดกับเบบี้เว้ยใช่แบทเคยบอกเบบี้ว่าที่เนี้ยไม่เหมาะกับมึงพระเอกก็เลยต้องยอมแพ้ถูกจับไปนะฮะแล้วก็มีพยามทุกคนมาทั้งเรื่องเลยมีพ่อบุญธรรมมีป้าแก่ป้าที่พระเอกไปปล้นรถอ่ะแล้วโยนกระเป๋าคืนให้คืนเออนั่นแหละทุกคนก็มายืนยันว่าเออมันเด็กดีเพ่คนดีนะจริงๆแล้วนะเขาก็ลดหย่อนโทษให้จาก25ปีเป็น5ปีแทนเออเป้ก็ถูกจับ5ปีนะส่งจดหมายเข้าไปทุกวันเลยฉันจะรอพี่ที่หน้าร้านทุกวันเลยนะนี่ถ้าเป็นเรื่องลาลาแลนี่ไปแล้วเอมาสโตนต้องไปแล้ว5ปีเหี้ยมีผัวใหม่มีลูกใหม่ไปแล้วเรื่องนี้ก็มันก็น่ารักดีแหละแฮปปี้เอนดิ้งนิดนึงจบแฮปปี้เอนดิ้งสรุปเส้นเรื่องนิดนึงก็คือผมว่ามันเป็นเส้นเรื่องที่ง่ายง่ายแต่เอ้ยดีแบบว่ามันมีพลิกผันตัวละครอะไรเงี้ยไม่เล่นเกี่ยวตัวละครเนี่ยเราจะรู้เอ้ยคนนี้แม่งตัวร้ายเปล่าสุดท้ายแม่งคนที่ร้ายคนที่ดีที่สุดแม่งก็คือตัวร้ายอะไรงี้แต่มันก็มีเหตุผลของมันในบัดดี้คนที่ร้ายกลายเป็นดีคนที่ดีอ้าวร้ายนี่หว่าอะไรเฮ้ยสนุกแบบเนี้ยตอนแรกเราจะไม่ค่อยอะไรมากสักพักตัวหนังแม่งเริ่มเปลี่ยนโทนเริ่มมีความกดดันผมเลยเฮ้ยโอเคหนังไอ้เนี้ยเอ็ดการ์ไรท์แม่งมีทางที่ดีเส้นเรื่องเนี้ยง่ายสนุกแล้วดูง่ายด้วยนะดูง่ายด้วยแล้วไปเทียบกับหนังเรื่องอื่นนะขับรถเหมือนกันอะไรฟาสอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นไม่บ้าบอองค์กรอะไรเงี้ยอะไรก็ไม่รู้อะไรกูแบบผมเลยไม่เคยอินอะไรกับเนื้อเรื่องของมันเลยแต่ว่าแบบเนี้ยเราเข้าถึงได้มากกว่าความรักของวัยรุ่นวัยสาวอะไรเงี้ยมันน่ารักดีเว้ยพี่อินอยู่นะอินกับความรักระหว่างคือตัวละครเอาใจช่วยอ่ะมันเข้าถึงได้ตัวละครอย่างเงี้ยคือกูจะเข้าถึงเดอะล็อกได้ไหมกูจะเก่งเท่าเดอะล็อกไหมจับปอปิโดได้ไหมสักวันหนึ่งคงไม่ใช่อ่ะนึกออกไหมนี่แหละมันมีเสน่ห์อย่างนึงของหนังเอ็ดการ์ไรท์จริงๆแล้วเอ็ดการ์ไรท์แม่งชอบทำตัวละครอย่างเงี้ยมันทอนเดอะเดนเป็นอะไรสองคู่เกมเมอร์เป็นเกมเมอร์สองคนที่แม่งเล่นเกมซอมบี้เยอะๆจนไม่เห็นซอมบี้ปุ๊บกูสนุกเลยคราวนี้เนี่ยเนื้อไหมเป็นเนิร์ดหน่อยสก็อตทิวกิมอะไรเงี้ยก็เป็นเนิร์ดเป็นอะไรนี่เนี่ยเนี่ยคือชอบเล่นกิมมิกประมาณนี้นั่นแหละพูดไปถึงซีเนคชั่นหน่อยพี่ท้าเป็นไงบ้างเรื่องนี้สังเกตว่าเขาจะพยายามใช้จังหวะที่มันเข้ากับเพลงอันนั้นหนึ่งและสองนี่คือโอ้โห
เขาบิ้วได้อย่างถึงอ่ะผมมองว่าหนังเรื่องนี้ผมมีอารมณ์อย่างนี้มากมึงเข้าจังหวะเพลงซักจนโอ้ไอ้เหี้ยคือเราไปดูหนังเรื่องอื่นเนี่ยมันแค่เปิดเพลงคอเฉยๆนั่นแหละไหมแล้วก็ตัดให้ลงซีนเฉยๆไอ้เรื่องเยี่ยนี้มันการกระทำแทบทุกอย่างยิงปืนทุกครั้งยิงให้เข้าจังหวะกองมึงบ้าเปล่าแม้แต่นั่งประชุมนับเงินน่ะปุ๊กปุ๊กตึกตึกป้องปุ๊กปุ๊กมึงบ้า มึงโคตรบ้าเลยแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องอ่ะใช่ใช่ใช่มันกลายเป็นหนังที่แบบโอ้ยเฮียมึงข้อขางี้ได้ทั้งเรื่องเลยนะเดี๋ยวมีคนมาบอกพี่แม่งหนังเรื่องนี้แม่งเฮียใช้เพลงประกอบทั้งเรื่องโอ้น้องต้องไปดูว่าทุกการกระทำในหนังเรื่องนี้มันเข้ากับเพลงหมดเลยอ่ะคือเขาตั้งใจให้มันเอาเพลงเป็นตัวประกอบหลักๆแล้วมันเข้ากับตรงที่พระเอกแม่งเป็นคนรักเสียงเพลงมันเป็นคนที่ชอบเพลงอะไรนี้แล้วจริงๆถ้าเราดูจริงพระเอกเนี่ยเป็นคนที่รักแม่มากแล้วคิดถึงแม่ตลอดเวลาแม่ร้องเพลงเพราะด้วยแล้วแม่เป็นนักร้องไงคือทุกอย่างแม่งมันส่งผลหมดเลยเขาเลยเล่าอย่างนี้แล้วผมมองโอ้โหอย่างนึงก็คือสตันแล้วกันขอพูดสตันทุกอย่างที่เราเห็นเป็นรถอ่ะไม่ของจริงหมดเลยมึงจริงมึงไม่มีซีจีเลยใช่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 จะสังเกตว่าหนังเรื่องนี้จะจริงหมดเลยการไล่ล่ามึงเห็นไหมที่รถเฟ้อขี้อะไรมึงทำจริงหมดเลยรถแม่งขึ้นจริงหมดเลยแล้วหนังเรื่องนี้มันจะมีความรู้สึกมันหนังย้อนยุคเหมือนที่พี่ท็อปจะรู้สึกเหมือนหนังย้อนยุคใช่รู้สึกเหมือนหนังย้อนยุคเพราะว่าอะไรก็มันไม่ได้เยอะมากอ่ะแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งให้ความย้อนยุคและให้ความสมัยใหม่รวมๆกันฟีลของหนังกันนะมันจะเป็นหนังที่เซฟอเวอร์หมายถึงรู้ตัวเองหนังแบบรู้ตัวเองนิดนึงความยากของหนังเรื่องนี้คือการเตรียมตัวกับจังหวะการออกโปรดักชันพื้นฐานคือจะไม่มีใครมาคิดหน้ากองทุกอย่างจะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วพวกนี้ความยากเกิดขึ้นจากการถ่ายภาพรู้ไหมทุกคิวทุกอย่างเป็นเงินหมดคุณช้าเพียงชั่วโมงหนึ่งนั่นคือเงินที่เพิ่มขึ้นหลายล้านนะนึกภาพไหมคิวนักแสดงเพิ่มอะไรเพิ่มทุกอย่างเพิ่มนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างแม่งต้องเป๊ะเป๊ะณเวลาถ่ายแล้วดูสิ่งที่เขาถ่ายนะครับมันเป๊ะเกินไอ้เหี้ยมึงบ้าวะเป๊ะเกินไอ้เหี้ยค่อนข้างที่จะต้องเตรียมตัวเยอะมากมากเลยนะเตรียมตัวเยอะจังหวะไอ้เหี้ยอีกอย่างนึงเอ็ดการ์ไรท์แม่งจะชอบแบบเขาจะชอบมีเทคนิคการตัดแบบว่าตุ้ม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 มันตัดแล้วตัดตุ้มตุ้มตุ้มมันจำได้ไหมตอนดูชอนอตเดอเดนั่นแหละก็ตัดตุ้มเหมือนฉากเตรียมของเตรียมเสริมเขาเรียกว่าอะไรจะออกจากบ้านทำไมแปรงฟันอาบน้ำกินข้าวตึ๊ง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 เขาไม่เคยมาตัดอย่างนี้เวลาในแอคชั่นใช่ไม่มีการจำคัดเวลาแอคชั่นมึงไม่เห็นเลยมีจำคัดอะไรที่แม่งเห็นรถแม่งไหลจริงๆอะไรจริงๆจังหวะที่รถไต่กำแพงก็ทิ้งให้เห็นตอนแต่กำแพงจริงๆตรงนั้นอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แค่ดีอย่างเดียวคือถ่ายทำมันดีด้วยไม่ใช่แค่ว่าสนุกอย่างเดียวใช่มันมีเป็นหนังที่พูดได้ว่าพี่มีหนังสักเรื่องไหมเห็นพี่บอกโอ๊ยปูเพลงไม่ดีเพลงไม่ดีเลยมีหนังสักเรื่องไหมที่ปูเพลงเยอะๆแล้วดีอ่ะนี่ไงนี่เลยเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลยBaby Driverลองไปดูเลยเพราะว่าเรื่องนี้ใช้เพลงได้กูไม่ติงอ่ะโอ้มึงใช้ดีเวอร์เกินมันมีจังหวะหนึ่งถึงขนาดเหมือนผู้กำกับบอกว่าเพลงกูตั้งใจใช้นะเว้ยตอนที่แบทจะไปปล้นครั้งแรกเพลงมันไปแล้วแต่แบทไม่ลงจากรถสักทีพอแบทลงจากรถเบบี้เดี๋ยวแป๊บนึงก็ต้องก่อเพลงอ่ะไปได้ คือมันจำเป็นต้องมีเพลงมันจะขับได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์ของเบบี้บิวไงบิวไงต้องมีเพลงโอ้มันด้วยแหละบางทีมันก็ให้ทำอะไรทุกอย่างมันต้องเข้าจังหวะไงกูขับรถหนีคนกูต้องเข้าจังหวะจังหวะเพลงแล้วในหนังที่เห็นแม่งก็เข้าจังหวะบ้าคนบ้าทั้งนั้นเข้ากันเข้ากันคือว่าง่ายเพลงที่มันสอดคล้องกับตัวละครด้วยให้คะแนนเหมือนหนังเรื่องนี้นะผมชอบเหมือนกันนะค่อนข้างผิดคาดอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นหนังที่ง่ายๆที่ไม่ได้เวอร์วังอลังการรถบินผ่านตึกผ่านเหี้ยอะไรขนาดนั้นเอาจริงๆโมเมนต์คู่รักพระเอกนางเอกแม่งก็แบบคนเด็กอ่ะมันเฉยๆเด็กๆเฉยๆแต่เราเข้าถึงได้มั้ยว่ามันคนเรามันเป็นกันได้ชีวิตมันคนเรามันง่ายๆขนาดนั้นแหละบางทีอ่ะใช่ๆผมชอบอย่างนึงเนี่ยมันเป็นอะไรที่อะไรเด็กสาวเสิร์ฟกับผู้ชายขับรถไอ้เหี้ยเด็กวัยรุ่นคนนึงไปเจอสาวเสิร์ฟน่ารักจังเลยโอ้โหอยากใช้เพลงสลับเขาเรียกว่ามันเชื่อมต่อกันด้วยเสียงเพลงหนังเรื่องนี้ผมเลยมองว่าการใช้เพลงในเรื่องเนี้ยแม้แต่พระเอกกับนางเอกรักกันก็เพราะชอบเพลงเหมือนกันนะใช่ไงหนังมันทำดีและสนุก
ตลกด้วยที่สำคัญไม่มีตลกพอสมควรเหมือนกันนะทั้งตลกในตัวละครตลกในสถานการณ์ใช่มีครบเลยมีเลยมีมีครบเลยแล้วผมชอบเจมี่ฟ็อกซ์มากอะเหี้ยกดดันชิบเป๋งเลยเวลาอยู่ในซีนเล่นดีอะนะเสียอย่างนึงตายนิดตายเร็วนิดนึงเรื่องนี้ผมให้ที่ 8.5 คะแนนนะคะตัวละครตัวนึงอันนี้ไม่ได้อะไรมากแต่พี่ตกใจเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเก่งจำไอ้เด็กได้ไหมหลานของด็อกอะพระเอกยืนมองกล้องไอ้หลานนี้เหมือนพี่ไม่ต้องมองแล้วเหมือนแค่วับเดียวกล้อง10ตัวคนยาม2คนพูดมันเป็นเก่งเก่งเก่งไม่มีอะไรบอกเฉยหนังเรื่องนี้พี่ชอบแล้วมันมากเริ่มต้นมาโอ้โหเอาที่อยู่เลยฮุกตั้งแต่ท่อนแรกเลยใช่ฮุกตั้งแต่เหมือนเราฟังเพลงเบสของฟูไฟเตอร์คือฮุกมาก่อนเลยฮุกตั้งแต่ท่อนแรกแล้วแม่งฮุกยาวเลยคือโหอินมากแล้วอย่างที่บอกหนังแม่งเล่นง่ายๆพระเอกนางเอกรักกันวัยรุ่นเว้ยจบสุดท้ายสองคนนี้เขาก็รักกันแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหนังเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอ่ะใช่อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้พี่แอบเห็นโมเมนต์ที่พี่ชอบนะที่เขาเล่าตัวไปพี่ก็คือพระเอกจริงๆแล้วแม่งเป็นเด็กที่น่าสงสารเลยต้องรับภาระเลี้ยงพ่อบุญธรรมที่เป็นบ้าอยู่ด้วยแล้วพ่อแม่ตายแต่เด็กนึกภาพป่ะมันเหมือนเป็นเด็กที่พ่อแม่ตายแต่เด็กแล้วโหยหาความอบอุ่นนะความรักความเมตตาแล้วสุดท้ายคนที่เป็นครอบครัวมันอ่ะก็คือคนที่จะฆ่ามันตลอดเวลานั่นแหละก็ด็อกนี่แหละเหมือนพ่ออีกคนเมียก็เป็นสาวเสิร์ฟธรรมดาเป็นชีวิตวัยรุ่นกระจอกกระจอกคนนึงอ่ะแต่แม่งทำให้กูตื่นเต้นได้ขนาดนี้ยอมรับเลยแล้วชอบถ้าใครถามว่าพี่ผมอยากดูหนังมันๆอ่ะสมมติบอกแคลงมาเฮ้ยพี่ว่าหนังเรื่องนี้ก็มันได้นะแต่มันไม่บ้าเท่านั้นเองแต่พอเราดูแล้วความตื่นเต้นอ่ะเราจะตื่นเต้นเลยพอๆกันถ้าหนังเรื่องนี้แนะนำหนังเรื่องนี้ไปดูเลยไม่ดูถือว่าพลาดมากพลาดจริงพลาดจริงพลาดต้องไปดูจริงๆแล้วฟังนี้ไม่ได้สู้อะไรหรอกเฮ้ยต้องไปดูมันฉากแอคชั่นเราไม่สามารถเล่าให้มันสนุกได้ต้องไปดูเองใช่เพราะหนังเรื่องนี้แอคชั่นเยอะมากอันนี้คือเอาจริงอันนี้มีแต่ว่าเราพวกกูนะบางคนเอางี้ก่อนบางคนถ้าสมมติชอบหนังเครียดมากๆอาจจะไม่ชอบก็ได้มั้งนะมั้งใช่เพราะมันดังตัวนี้มันรู้ตัวเองไงว่ามันไม่ซีเรียสขนาดนั้นใช่ๆๆมันแบบสนุกอ่ะมึงเปิดเพลงทั้งเรื่องอ่ะแล้วสนุกอ่ะนะโอเคหนังเรื่องนี้พี่ให้ที่ 8.5 เหมือนกันหมดแล้วก็ฝากเหมือนเคยทุกเทปอย่างที่ฝากกันขอร้องล่ะโดเนทเข้ามาเถอะขอร้องล่ะโดเนทเข้ามาเถอะช่วยกันนิดนะแล้วก็ถ้าดูพวกเราสนุกถ้าชอบพวกเราจริงๆอยากให้พวกเราอยู่นานๆก็โดเนทเข้ามาได้ช่วยๆเข้ามาใช่คนละ5บาท10บาทใช่รายละเอียดอยู่บนกระบาลที่หยิบประจำนะเหมือนทุกเทปไม่ก็ข้างล่างก็ได้ข้างล่างก็มีบนหัวพี่ยิ้มก็จะชี้ลงไปให้กดข้างล่างใช่นั่นคันนั้นชี้ข้างล่างดีกว่าอยู่ใต้คลิปอยู่ใต้คลิปรายละเอียดได้หมดอย่างที่บอกกดดูเราจะได้มีหนังไปมีตังค์ไปดูหนังด้วยใครที่โดเนทมาแล้วขอบคุณมากขอบคุณเลยขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆโอเคมีอะไรไหมพี่ท็อปเพจมีแล้วอ๋อเพจเรามีเพจ Facebook Exif Entertainment แล้วก็ YouTube Exif Entertainment บางคนว่ายาวไปเอ็กซิฟเป็นเมนที่อะไรยาวไปอ่ะเซิร์ชคำว่าหนอนหนังรีวิวก็ได้ใช่ถ้าคุณจำได้ว่าเฮ้ยรายการหนอนหนังนี่หนอนหนังคนไม่เก่งภาษาอังกฤษไงก็หนอนหนัง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 เซิร์ชได้หมดเซิร์ช Google ยังได้เลย Google Facebook YouTube เซิร์ชได้หมดเลยเจอหนอนหนังหมดเลยลองไปติดตามในเพจดูเพราะว่าบางทีเราโพสต์ในเพจนะแล้วเราจะเห็นคนเราเล่น Facebook กันทุกวันทั้งวันอ่ะใช่ก็จะได้เห็นเร็วขึ้นถามมีคนถามมาวันก่อนพี่ทำไมพี่ไม่อัพคลิป Facebook ด้วย YouTube ด้วยเลยล่ะทำไมครับแล้วอัพในถ้าอัพใน Facebook ด้วยมันก็จะไม่ได้อะไรนะครับอันนี้ก็พูดตามตรงถ้าอัพ Facebook แล้วก็ไม่ต้องอัพ YouTube แล้วกันนะมันจะไม่ได้อะไรใน Facebook อ่ะก็เดี๋ยวเข้าที่เราทำช่องไงเพราะอย่างนี้คลิปมันจะอยู่ใน YouTube แต่ว่าแชร์ใน Facebook ใช่หรอเราเน้นอย่างนั้นเหรอได้กดกิ่งกดกระดิ่งกด Subscribe เอาไว้แหมไม่อยากหาเจอครั้งแรกถูกใจก็กด Subscribe ไปเลยมันจะได้ต่อเนื่องไงมีเทปใหม่ก็เตือนเลยไม่ก็ลองกลับไปดูเทปเก่าพูดจริงบางวันพี่ติดธุระอัพคลิปเสร็จ
ปั๊บออกไปทำธุระเลยเราอัพคลิปเสร็จปั๊บเฮ้ยผิดนี่วะไอ้เหี้ยกลับจะกลับมาแก้ไอ้เหี้ยวิวเป็นร้อยแล้วอะบางทีจะบอกว่าบางทีเขากดกระดิ่งไว้ไงเนี่ยแม่งเร็วเร็วกว่ากูอีกเร็วกว่าคนอัพอีกบางคนสงสัยพี่ทำไมมาตีสองตีสามอะไรเงี้ยเสร็จตอนนั้นอะเอ้าก็มันเราไม่ได้คือบางคนคิดว่าเราเป็นคนแบบกดอัพโหลดมันไม่ได้กดปุ๊บแล้วมันขึ้นปั๊บเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นบางทีตีสองอัพโหลดไว้ตั้งแต่ตอนสามทุ่มสี่ทุ่มนะเออคือเราตั้งทิ้งไว้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยแล้วมันไปเสร็จตอนตีสองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเออนะโอเคดังเหลือเกินโทรศัพท์กูนี่ไอ้เหี้ยอะโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอดูเจอกันเทปหน้านะฮะวันนี้สวัสดีนะครับผม